ะคะคือเรานำตัวเศษมาบวกกันตัวเศษของเราก็คือ1กับ2นะคะหรือ2กับ1 2บวก1ได้3นะคะส่วนคงเดิมก็คือ5นะคะอันนี้ก็ตอบได้เลยคือเศษ3ส่วน5นะคะข้อต่อไปข้อที่4เศษ3ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8พัทรพรได้ยังคะข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะเศษส่วน8นะคะใช่ไหมใช่นะคะนำตัวเศษมาบวกกัน3บวก4ได้7ตัวส่วนคงเดิมก็คือ8เราก็จะได้เศษ7ส่วน8นะคะเศษ7ส่วน8ทีนี้มาดูการลบบ้างอันนี้เป็นการบวกทำได้ถ้าการลบก็เช่นเดิมนะคะเดี๋ยวดูข้อต่อไปการลบก็เช่นเดิมนะคะเศษส่วน8ลบเศษ4ส่วน8การลบก็เช่นเดิมเราก็นำอะไรคะตัวเศษมาลบกันได้เลยถ้าตัวส่วนเท่ากันนะคะครูบอกว่าครูจะเอาลบบวกสลับกันนะคะให้ดูที่หน้ากระดาษหรือหน้าสไลด์ก่อนนะคะได้หรือยังได้ยังคะธนรัตน์ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน8นำตัวเศษนะคะมาขอโทษค่ะนำตัวเศษนะคะมาลบกันนะคะเศษลบ4เท่ากับ3ตัวส่วนคือ8นะคะคราวนี้ก็ตอบเศษ3ส่วน8นะคะข้อต่อไปข้อที่6นะคะเศษ9ส่วน9ลบเศษ5ส่วน9ได้ยังเศษ9ส่วน9เนี่ยถ้าเราคิดอีกอย่างหนึ่งมันก็คือเท่าไหร่คะครูถามอันนี้น้องรอบเศษ9ส่วน9เนี่ยคำตอบอีกอย่างหนึ่งมันก็คือ1อย่าลืมเศษ10ส่วน10มันก็คือ1เศษ20ส่วน20มันก็คือ1นะอันนี้พูดข้างนอกนะเศษ9ส่วน9ลบเศษ5ส่วน9คำตอบคือเศษ4ส่วน9นักเรียนนำตัวเศษมาลบกันนะตอบเศษ4ส่วน9ข้อต่อไปข้อที่7
เสร็จยังคะข้อนี้อ่ะเศษ11ส่วน11นะคะลบเศษ11ส่วน11เมื่อตะกี้ครูบอกแล้วว่าเศษ11ส่วน11มันก็คืออะไรนักเรียนมันก็คือ1มันก็คือ1นะคะมันก็เหมือนกับอะไรอ่ะเศษ11ส่วน11นักเรียนนำอะไรมาลบกันนำ11ลบ11ก็คือ0ศูนย์ส่วน11มันก็คือเท่าไหร่นักเรียนศูนย์ส่วน11มันก็คือศูนย์นักเรียนดูนะเศษ11ส่วน11มันก็คือ1 1ลบ1ได้เท่าไหร่ศูนย์ถ้าในขั้นต่อไปนักเรียนควรรู้นะคะถ้าเศษ11ส่วน11ลบกันนะคะมันก็คือ0มันก็เหมือนว่า1ลบ1ได้0นักเรียนดูนะอันนี้ตอบได้2อย่างคือ0ส่วน11มันก็คือ0นะแต่ว่า0ส่วน11หรือว่า0ก็ได้นะ0ส่วน0ส่วน9อ่ะ0ส่วน9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใครเนี่ยจักรพรรดิ0ส่วน9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ0ส่วน9มีค่าเท่ากับ0ไม่ว่าตัวเศษที่เป็น0นะคะค่าของมันก็คือ0เศษ0ส่วน20มีค่าเท่าไหร่เศษ0ส่วน20มีค่าเท่าไหร่มันก็คือ0นะต่อไปข้อที่8เศษ10ส่วน14ลบเศษ6ส่วน14เสร็จหรือยังเสร็จแล้วได้คำตอบคือเศษ10ส่วน14ลบเศษ6ส่วน14นักเรียนก็นำตัวอะไรมาลบกัน10ลบ6ตัวเศษคือ10ลบ6 10ลบ6ได้เท่ากับ4ส่วนด้วย14ทีนี้ถ้าในกรณีที่มีจำนวนนับมาแล้วทำให้เป็นเศษส่วนได้ไหมสมมุติ5ถ้าจะให้เป็นเศษส่วนได้ไหมส่วนมันคือเท่าไหร่ทด5ส่วนของ5มันคือเท่าไหร่ถ้านักเรียนจะทำ5ให้เป็นเศษส่วน10นักเรียนต้องดูนะเดี๋ยวจะมีดูมีแบบอันนี้ครูพูดไว้ก่อนเผื่อคราวหน้านะสมมุติว่าลายมือไม่สวยอ่ะลายมือครูไม่อันนี้เดี๋ยวก่อนนักเรียนถ้านักเรียนไปเจอ1บวกเศษ5ส่วน6 1นี่มีส่วนไหมคะ1มันก็คือส่วนนักเรียนก็เติมให้มันได้เข้าใจไหมคะถ้านักเรียนไปเจอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องมีแน่แบบเนี้ย5บวก10
ส่วน12นักเรียนก็ต้องเติมส่วนนี้ให้เท่ากับส่วนเป็น1นักเรียนค่อยจะหาอะไรหาค่าไม่ใช่ถ้านักเรียนไปเจอโจทย์แบบนี้5บวก10ส่วน12นักเรียนนำ5บวก5บวก10เลยเท่ากับ15ส่วน12เลยแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะส่วนมันก็คือ1เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะแบบนี้นะคะให้ดูไว้ก่อนในหนังสือมีด้วยนะเดี๋ยวการบ้านการบ้านโอ้ยการบ้านหน้าที่92ข้อที่5ถึงข้อที่9แล้วก็ข้อที่11ถึงข้อที่15ก็คือข้อที่เรายังไม่ได้ไม่ได้ทำนะคะข้อที่5 6 7 8 9แล้วก็11 11เราทำไปยังทำไปแล้ว13 14 15 6ข้อที่เหลือที่เรายังไม่ได้ทำทำเป็นการบ้านนะอย่าลืมว่าถ้าจำนวนนับทำให้เป็นเศษส่วนได้ไหมได้นะเติมส่วนหนึ่งเข้าไปสำหรับวันนี้ยากไหมไม่ยากแต่พรุ่งนี้เราจะมาบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ